ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคุยสบายสบายวันหยุดประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมเรื่องยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวหรืองานนี้รากฐานกำแพงศักดิ์สิทธิ์กำลังพังทลายด้วยมติ29-0อบจ.องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยเหตุผลกิจกรรมนี้สะท้อนค่านิยมศักดินาส่งเสริมคุณค่าที่ขัดกับสิทธิมนุษยชนเรื่องราวที่เสมือนว่าให้คุณค่าคนไม่เท่าเทียมกันดังนั้นต้องยกเลิกถือเป็นความก้าวหน้าของการต่อสู้ระดับทำลายถึงความเชื่อพื้นฐานกันทีเดียวหรืองานนี้กำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์กำลังถูกพังทลายแบบไม่น่าเชื่อในเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นตักศิลาแห่งชนชั้นนำของประเทศเมื่องานนี้ฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้าได้เข้าไปปักธงทางความคิดใจกลางของตักศิลาทางความเชื่อของชนชั้นนำอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่ากระพริบตาทีเดียวก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ5-10คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวกันทีเดียวสำหรับข่าวนี้เมื่อองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์อบจ.ออกแถลงการคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เหตุเพราะใช้อำนาจบังคับคนมาแบกเสลี่ยงหรือพูดง่ายๆว่าคนไม่เท่าเทียมกันกลายเป็นที่ฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์และสื่อต่างๆประชาชาติ .net บอกยกเลิกกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวสโมสรนิสิตจุฬามีมติ29-0คมชัดลึกบอกยกเลิกพิธีแบกเสลี่ยงอัญเชิญพระเกี้ยวบ่อนจุฬาธรรมศาสตร์ขณะที่เฟซบุ๊กขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์ออกแถลงการเรื่องราวดังกล่าวกรุงเทพธุรกิจบอกกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาให้ยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยวงานฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์เป็นเรื่องแล้วงานนี้หลังจากที่ข่าว
เรื่องของการรื้อโครงสร้างทางวัฒนธรรมแบบศักดินาได้แพร่กระจายการไม่ยืนในโรงภาพยนตร์วันนี้เข้าไปถึงเสาหลักอย่างจุฬาลงกรณ์อบจ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแถลงการลงมติ29-0ผ่านฉลุยยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีชี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนภาพศักดินาแสดงให้เห็นถึงคนไม่เท่าเทียมกันและในที่สุดไม่มีขาวไม่มีดำมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสีเทาไม่ว่าสีเทาโทนไหนล้วนเป็นมนุษย์เท่ากันทั้งสิ้นคำประกาศในวารสารสารีไนยกรณ์ฉบับ23 ตุลาคม 2564และแล้วต้องบอกว่าเนติวิทย์โชคพัฒระไพศาลนิสิตคณะรัฐศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬานายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ฝ่าฟันจนเกิดวันนี้เนตวิทย์ได้โพสต์ว่าว่าจะมาถึงการยกเลิกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวได้ไม่ง่ายเลยสมัยที่ผมอยู่สภานิสิตจุฬาพี่ๆก่อนหน้านั้นเพื่อนๆนิสิตคนอื่นพยายามต่อสู้ทางความคิดผลักดันจนบางครั้งระงับโครงการได้แต่ก็ถูกขัดขวางถูกเพิกเฉยต้องยกเครดิตให้ทุกท่านผู้มาก่อนแต่สำหรับผู้มาที่หลังก็มีอะไรให้ท่านทำได้อีกเยอะลุงหงวนบอกคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬามีมติ 29-1 เห็นควรยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีเอาแล้วเสาหลักเนตวิทย์เริ่มเจาะจากด้านในแล้วยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยวแล้วหนึ่งโอเคค่อยๆทำลายวัฒนธรรมไปทีละอย่างแล้วสุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประเทศกรวงกรวงรอดูกันต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแถลงการฉบับเต็มของกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาแถลงว่าเรื่องยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์กิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีรูปแบบของขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวจำลองจากกระบวนการแห่อย่างราชสำนักในกิจกรรมดังกล่าวจะมีผู้อัญเชิญพระเกี้ยวถือพระเกี้ยวที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์นั่งบนเสลี่ยงถูกแบกด้วยนิสิตกว่า50คนอีกทั้งผู้อัญเชิญซึ่งมาจากกลุ่ม CU Coronet ยังถือเป็นตัวแทนของความเป็นจุฬาในกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประเพณีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆต่อไปแต่ทว่ากิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวสนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยมรวมถึงคำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันรูปแบบกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกคนกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมสัญลักษณ์ของศักดินาคือพระเกี้ยวบนเสลี่ยงในส่วนของขบวนการคัดเลือกผู้อัญเชิญยังเป็นที่กังขาถึงความโปร่งใสและยังมีข้อกังขาเป็นการสนับสนุนความเป็นอภิสิทธิชนผ่านค่านิยมมาตรฐานความงามแบบใดแบบหนึ่งในสังคมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้อำนาจในการบังคับให้คนมาแบกเสลี่ยงดังที่เห็นจากกระบวนการหานิสิตหอในเพื่อมาแบกเสลี่ยงเข้าสนามเป็นการบังคับผ่านอ้างว่าจะมีผลต่อคะแนนในการคัดเลือกให้มีสิทธิ์อยู่ในหอพักคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ล้าหลัง
อันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนจากมติในวาระการประชุมขามันครั้งที่1ทับ2564ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มีมติ29ต่อ0เสียงเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไปให้คนเท่ากันคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย23ตุลาคม2564นั่นคือแถลงการฉบับเต็มและสื่อต่างๆต่างนำเสนอข่าวนี้ไทยรัฐออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อหลักอันดับหนึ่งของประเทศบอกว่าให้คนเท่ากันจุฬายกเลิกขบวนเชิญพระเกี้ยวมองขัดสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่24ตุลาคมเวลา 11:36 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจุฬาประกาศยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่สะท้อนถึงระบบอำนาจนิยมรวมทั้งคำยันความเชื่อคนไม่เท่ากันเฟซบุ๊กเพจขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงเล็บอบจ.ออกแถลงการคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่23ตุลาคม2564เรื่องยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์โดยระบุว่ากิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีรูปแบบของขบวนเชิญพระเกี้ยวจำลองจากขบวนแห่อย่างราชสำนักในกิจกรรมดังกล่าวจะมีขบวนผู้อัญเชิญพระเกี้ยวหรือพระเกี้ยวที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์นั่งบนเสลียงที่ถูกแบกโดยนิสิตฝ่า50คนสำหรับรายละเอียดนั้นขออนุญาตไม่อ่านเพราะเหมือนกับที่แถลงการฉบับเต็มประชาชาติ .net โพสต์ว่าจุฬายกเลิกกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยวสโมสรนิสิตมีมติ29ต่อ0เมื่อวันที่23ตุลาคม2564เวลา4ทุ่ม7นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาอบจ.ซึ่งปัจจุบันมีนายเนติวิทย์โชคติพัฒน์ไพศาลนิสิตคณะรัฐศาสตร์เป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬานายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาได้โพสต์แถลงการเรื่องการยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนื้อหาตามที่แอดมินได้อ่านไปแล้วขออนุญาตไม่อ่านแต่ที่แน่ๆถูกยกเลิกแล้วไม่ว่าครั้งหนึ่งใครก็ตามสูงส่งสูงศักดิ์ขนาดไหนมานั่งอยู่บนพระเกี้ยวให้มีการอัญเชิญแบบนี้แต่วันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วในที่สุดตั้งอยู่ก็ดับไปย้อนความกลับไปดูถึงความเป็นมาก่อนหน้านี้ในการต่อสู้เรื่องคนเท่าเทียมกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งมีเรื่องราวผู้ช่วยอธิการบดีถึงขั้นล็อกคอตัวแทนของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์เพราะเหตุเรื่องราวของการต่อสู้ทางความคิดเรื่องคนไม่เท่าเทียมกันเหตุนั้นเคยเกิดเมื่อปี2017ผ่านมาแล้ว4ปีวันนั้นการต่อสู้ทางความคิดหลายฝ่ายบอกว่าเนติวิทย์กลายเป็นตัวป่วนจากวันนั้นจนวันนี้การต่อสู้ซึมลึกทางความคิดทำให้วันนี้มีการยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวอย่างเป็นทางการถือได้ว่าการต่อสู้ทางความคิดที่เนติวิทย์เข้าไปต่อสู้ในรั้วของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จและอย่างที่เนติวิทย์บอกกว่าจะมาถึงการยกเลิกอาบูอัญเชิญพระเกี้ยวได้ไม่ง่ายเลยสมัยผมอยู่สภานิสิตจุฬาพี่ๆก่อนหน้าเพื่อนๆนิสิตคนอื่นพยายามต่อสู้ทางความคิดผลักดันจนบางครั้งระงับโครงการได้แต่ถูกขัดขวางถูกเพิกเฉยต้องยกเครดิตให้ผู้มาก่อนการทุกท่านแต่สำหรับผู้มาที่หลังก็มีอะไรให้ท่านทำได้อีกเยอะหลายคนบอกว่าเพราะจุฬาลงกรณ์เป็นพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ที่ดิน3แปลงโฉนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นที่ดินเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่าทีละ30ปีแต่ด้วยคุณาประการของจอมพลป.พิบูลสงครามได้ต่อสู้จนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้นได้ออกพระราชบัญญัติโอนทรัพย์สินอันเป็นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ตำบลปทุมวันอำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2482เรื่องราวนี้นิสิตจุฬาหลายคนอาจไม่รู้อาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐเคยพูดว่าควรสร้างอนุสรณ์สถานให้จอมพลป.เพราะท่านมีคุณาประการต่อจุฬาลงกรณ์มากจอมพลป.พิบูลสงครามเคยเป็นอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์คนที่4ดำรงตำแหน่งอยู่9ปีเพราะสิ่งที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำนั้นทำให้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์วันนี้ยังเป็นทรัพย์สินหลักทำรายได้มหาศาลให้จุฬาลงกรณ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในปี2479คณะรัฐมนตรีเคยขอให้มีการโอนทรัพย์สินจากสำนักงานทรัพย์สินหรือพระคลังข้างที่สมัยนั้นให้จุฬาลงกรณ์แต่ถูกปฏิเสธหมายความว่าไม่ให้ให้เช่าทีละ30ปีจนจอมพลป.พิบูลสงครามต้องใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนออกตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของจุฬาลงกรณ์ในปี2482จุฬาลงกรณ์จึงสามารถมีที่ดินเป็นของตนเองมาตราบเท่าทุกวันนี้และคลิปนี้เดินมางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแอดมินต้องขอบอกว่าขอชื่นชมผู้ที่ต่อสู้ในเรื่องราวเหล่านี้พระเกี้ยวแน่นอนเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาการบังคับผู้คนให้มาแบกหามโดยมีข้อตกลงข้อต่อรองเรื่องการใช้สิทธิ์ในการอยู่หอในอีกทั้งความไม่โปร่งใสบังคับให้คนที่นั่งอยู่บนเสลียงสูงส่งกว่าคนที่อยู่ข้างล่างที่ต้องแบกเปรียบเสมือนคนไม่เท่าเทียมกันเรื่องนี้ถูกสะท้อนให้เห็นว่าปรัชญาคนไม่เท่ากันนั้นถึงเวลาเสื่อมสลายทรุดโทรมการยกเลิกกิจกรรมขบวนเชิญพระเกลี้ยวซึ่งเกิดจากภายในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังบ่อนซ้อทำลายกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์กำแพงที่บอกว่ามีเทพเทวดาสมควรปกครองสมควรนั่งอยู่บนหัวเกล้าหัวกระหม่อมของคนโง่ทั้งหลายของบรรดาไพร่ทั้งหลายที่ยังไม่มีความเป็นคนเท่ากันนั้นได้เสื่อมสลายเสื่อมสิ้นลงไปแล้วและวันนี้การยกเลิกขบวนเชิญพระเกี้ยวเท่ากับสิ่งที่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ทำลายความเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาไม่เท่ากันเหลือเพียงไม่มีเทพเทวดาหน้าไหนทั้งสิ้นมีแต่มนุษย์เดินดินกินขี้ปี้นอนอยู่เหมือนกันแล้วเหตุไหนคนถึงต้องกราบไหว้กราบตีนคนด้วยกันเมื่อคนเท่าเทียมกันได้กลายเป็นความเชื่อที่ทำให้มนุษย์จากการที่หมอบคลานกราบมนุษย์กราบตีนด้วยกันแล้วลุกขึ้นยืนด้วยกระดูกสันหลังที่ตั้งตรง
มนุษย์จะได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเมื่อมนุษย์มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองและเชื่อว่าคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงแล้วเท่ากับว่าไม่มีกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์หลงเหลืออยู่และถึงวันนั้นคนเท่ากันจะคิดหาทางว่าทำอย่างไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมจะต้องหมดไปเมื่อวันนั้นมาถึงระบอบโครงสร้างทางการเมืองที่คนไม่เท่าเทียมกันที่หลอกลวงว่ามีเทพเทวดาก็จะหมดไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่คือการต่อสู้ระดับความเชื่อและวันนี้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันไม่มี
งไหลกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพวกศักดินาทรงพินาศประชาราชจงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ